สวัสดีครับปิดฉากรัก14ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับดีเจหนุ่มต้นอาร์ตโดยก่อนหน้านี้สาวแต้วก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่จบกันด้วยดีและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปต่อกันได้แต่ทั้งแต้วและก็ต้นก็ยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันโดยพักหลังมานี้ดูเหมือนสาวแต้วมักจะมีดราม่าถูกชาวเน็ตจับผิดอยู่ตลอดแถมยังรอลุ้นเปิดตัวกับแฟนหนุ่มคนใหม่อย่างไฮโซไนอีกด้วยแต่สำหรับสาวแก้วแล้วเธอก็ไม่เก็บเรื่องดราม่ามาคิดให้ลกสมองเพราะว่าล่าสุดเธอก็ได้โพสต์คลิปเต้นลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งและที่พิษที่สุดเห็นทีจะเป็นที่เธอนั้นใส่รองเท้าส้นสูงเป็นแถมท่าจบก็ยังมีตีลังกาอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ทำให้นางเอกสาวเบลล่าได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าสุดท้ายเอ๊ะแล้วคุณแม่ลูกแฝดอย่างสาวมากกี้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอะไรขนาดนี้อินนิดอินนิดก็ตีลังกา3ตลบได้แล้วเหรอคะ